สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมีซี่นะครับกับผมนิติคุณทุกตนันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการแกะ UV กันดีกว่านะครับหลังจากที่ไปแอบฝึกปรือมานะครับหลังจากที่ไม่ได้แกะนานมากๆเลยครับก็ไปศึกษามานะครับเพื่อความชัวร์เวลาสอนจะได้ไม่แป๊กวันนี้นะครับก็เอาโมเดลหัวที่ผมปั้นนะครับเอามาแกะ UV นะครับแล้วก็เพสลงไปอันนี้คือผลสำเร็จนะครับไอ้นี่ลืมเพ้นท์แล้วมองไม่ได้เก็บงานละเอียดนะครับแต่ก็มีการเพ้นท์นะครับตรงไหนที่อยากเน้นให้แบบหน้านูนออกมาพวกเหมือนช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยแต่งให้เด้งขึ้นใหม่ช่วงจมูกเงี้ยนะครับก็คือมีการปัดให้มันสว่างขึ้นช่วงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจะไม่ใช่สีดิบๆแล้วก็ใช้การจัดแสงเพิ่มเติมนะครับนี่ก็มีการเพ้นท์รอยบากเพ้นท์จมูกขี้มูกนะครับอะไรแบบนี้นะครับช่วงตาก็จะเข้มนะครับลองสังเกตได้ช่วงตาจะดูเข้มๆนะครับเป็นการเพ้นท์เงาหลอกๆนะครับก็คือช่วยให้ตาดูคล้ำลงไม่ใช่ว่าเราจะใช้แสงอย่างเดียวนะครับเราสามารถใช้การเพ้นท์เนี่ยช่วยได้นะเราก็เกริ่นกันมาพอสมควรละ1นาทีหน่อยๆเราก็มาพูดถึงการแกะกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเดี๋ยวขอปิดแอปเช็คนี้ไปก่อนนะครับนี่คือ UV ที่ผมแกะออกมาก็ไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่นะครับก็พอดูได้นะครับแกะแบบเกรียนๆนะรีบๆแกะๆไปอะไรอย่างงี้นะอันนี้คือนะช่วงปากนะครับก็มีการเพ้นท์ออกเหลืองๆหน่อยคือเราไม่ต้องกลัวเขาว่าเพ้นท์ปุ๊บแล้วแบบเรนเดอร์มันจะกากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจัดแสงดีๆนะครับมันก็จะช่วยแสงจะช่วยให้งานเราเนี่ยสมูทเนียนขึ้นหรืออื่นๆอีกมากมายแต่ว่าดวงตานี้ผมไม่ได้ใส่สีนะครับขี้เกียจลูกตาก็เดิมๆนะแล้วก็ขี้มูกนี่ที่เหลือเพ้นในมายาหมดเลยนะครับช่วงตานี้ก็คือปรับสีให้มันเข้มขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็รอยบากตรงนี้นะครับง่ายๆครับไม่ยากหลังจากที่เราได้โมเดลนะครับเดี๋ยวผมหาโมเดลก่อนเอาโมเดลไหนดีล่ะซ่อนไปอันนี้คือดิบๆนะครับโมเดลที่ยังไม่ได้เพ้นท์แล้วก็คาดว่าน่าจะยังไม่ได้แกะนี่คือเดิมๆดิบๆเลยเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้เราจะเอ็กซ์พอร์ตหัวนี้นะครับเข้าไปสู่โปรแกรมที่ชื่อว่า Roadkill นะครับนี่คือโปรแกรม Roadkill นะฮะที่ผมได้ใช้แกะเท็กเจอร์ก็โอเคพอถูๆไถๆให้มันเสร็จงานไปได้นะโปรแกรมนี้ก็ไปหาโหลดดาวน์โหลดกันได้เยอะแยะนะครับมีคนแจกอยู่พอสมควรนะครับก็ชื่อ Roadkill 1.1 นะครับอาจจะมีรุ่นใหม่กว่านี้แต่ผมไม่ได้หาโหลดนะครับนี่ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนก็ยังเก็บไว้ใช้ผมว่ามันก็โอเคไว้เดี๋ยวถ้ามีโปรแกรมไหนดีๆแล้วผมศึกษามาเดี๋ยวจะเอามาสอนกันอีกละกันนะครับวิธีการเอาใส่โปรแกรม Roadkill นะครับก็ง่ายๆครับอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ผมจะแนะนำว่าพิมพ์ตรงนี้ว่าลดคิวนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ดีกว่าผมใช้การดับเบิ้ลคลิกไอตัวลดคิวเนี่ย .exe นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เรานะครับเปิดได้หลายอันด้วยเจ๋งไหมล่ะวิธีการใส่ลดคิวต่อนะครับนอกเรื่องอีกแล้วก็ง่ายๆครับคลิกที่โมเดลนะครับคลิกที่โมเดลที่เราต้องการแต่จริงๆเนี่ยผมอยากได้เป็นโมเดลที่เป็นแบบหยาบไม่รู้มีป่ะเนี่ยตายละโมเดลหยาบไปไหนโมเดลหยาบเจอโมเดลหยาบแล้วนี่คือโมเดลหยาบๆของผมนะครับจะหยาบไม่หยาบไม่ต้องซีเรียสครับนะครับเราแค่เอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับก่อนเอ็กซ์พอร์ตนะครับผมแนะนำอย่างหัวนี้นะครับอันนี้คือสมูทอันนี้คือไม่ได้สมูทนะครับเดี๋ยวผมเอาหัวไม่สมูทcopy ก่อนแล้วกัน copy นะครับแล้วเปิดไม่เอาดีกว่าจะ export หัวนี้ออกไปเลยนะครับวิธีการ export คือ export เป็นไฟล์ obj แต่ก่อนจะ export เราก็ต้องเตรียมพร้อมไฟล์ของเราก่อนนะครับผมแนะนำนะครับว่าให้เรานะครับมาที่หมวด polygon แล้วเลือกที่ normal นะไม่ใช่เลือกที่ create uv นะครับถ้าเป็นลักษณะของหัวเพียวๆเนี่ยนะครับผมมักใช้mapping เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็กดเข้าไป1ครั้งปาบแล้วก็ดึงอันนี้ให้สุดนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วดึงมาให้สุดเฉยๆพอดีอันนี้มันมี UV อยู่มันก็เลยดูทุเรศทุเรศนะครับเดี๋ยว
ขอ assign material ตัวใหม่เข้าไปก่อนดีกว่าเพื่อความชัดเจนนะครับก็เป็นเบรนเป็นอะไรก็ได้ใส่เข้าไปเวลาดูในนี้จะได้ดูง่ายๆนี่คือแมปเป็นแบบวงกลมธรรมดานะครับเราไม่ต้องไปยังพึ่งไปยุ่งอะไรกับมันนะครับต่อจากนั้นเราก็ export นะครับคลิกไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกexport selection นะครับสำหรับใครบางคนที่ export ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้คลิกที่โมเดลหัวเราต้องคลิกที่โมเดลหัวก่อนนะครับให้ขึ้นเป็นเส้นสีเขียวๆอย่างนี้แล้วกดไฟล์แล้วกด export selection นะครับแล้วมาที่ option ของมันต่อจากนั้นเลือกไฟล์นะครับเป็น obj export ถ้าใครที่ไม่มีไฟล์ obj export นะครับให้ทำตามนี้นะครับคือมาที่ Windows นะครับ setting preference plugin manager นะครับหาคำว่านะครับ obj export นะครับ .mll เนี่ยนะครับติ๊กทั้ง2อันแล้วกด refresh ครั้งหนึ่งนะครับเช็คเพื่อความชัวร์แล้วกด close ไฟคลิกที่โมเดลนะครับแล้วก็ไฟล์ export selectionเลือกเป็น obj แล้วกด export selection มันก็ถามว่าคุณจะไว้ที่ไหนเช่นผมจะส่วนมากมันก็จะให้ถ้าอยู่ในโปรเจกต์ก็จะอยู่ใน data นะครับผม export ออกไปแล้วนะครับต่อจากนั้นผมก็จะเปิดโปรแกรม roadkill ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมโหลดเข้ามาใหม่ก็เป็น head 3ของผมนะครับก็ไปที่ไฟล์ของเราเราเอาใส่ไว้ที่ไหนก็เลือกไปที่นั่นนะครับจะใส่ desktop หรืออะไรแต่ผมแนะนำว่าให้ set project เอาไว้จะดีที่สุดพอดึงเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ UV ที่เราแกะมาจากมายาแบบกากๆนะครับต่อจากนั้นเราต้องศึกษาวิธีการหมุนภาพอะไรในนี้นะครับก็เหมือนมายาทุกประการครับคือการกดอัลเทอร์เนทคลิกเมาส์ซ้ายนะครับหมุนเมาส์กลางเลื่อนคลิกขวาซูมเข้าซูมออกอะไรแบบนี้นะครับต่อจากนั้นเราจะมาแกะกันในตอนนี้เนี่ยมันแกะมาในระดับหนึ่งเส้นสีแดงคือเส้นที่มันแกะแล้วนะครับแต่ก่อนจะแกะเราจะมาดูกันก่อนว่าเราต้องเซตยังไงบ้างนะครับมาที่เมนูนี้เลยนะครับ Text นะครับ Don't select backface นะครับเพื่อป้องกันการคลิกเส้น Edge เกินนะครับคลิกด้านหน้าด้านหลังคลิกหลังทะลุถึงหน้าหน้าทะลุถึงหลังอะไรอย่างนี้ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ Single select นะครับคือไม่ให้เกินนะคลิกแล้วจะไม่เกินณตอนนี้ยังคลิกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กด select นะครับหรือว่ากดตัว E นะครับตรง Edge mode ตรงนี้คือเครื่องมือใน Edge mode เนี่ยก็คือการเลือกเส้นตัดนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับก็จะมีเลือกนะครับตัดแล้วก็เชื่อมนะครับ E C W นะครับก็จะเป็น E C T ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็น E C W ต่อจากนั้นนะครับก็เลือกก่อนจุดนี้นะครับถ้าง่ายๆนะครับหัวคนเนี่ยหรือหัวโมเดลเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งประมาณครึ่งหลังนะครับแบ่งครึ่งหลังหรือก็แล้วแต่เราอาจจะตัดหูแยกต่างหากนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะแบ่งเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งหัวเลยนะครับเปรียบเสมือนการถลกหนังตรงนี้เนี่ยคือส่วนเกินที่เราไม่ต้องการนะครับมันแหลมออกมาเลือกเส้นส่วนเกินอย่างนี้ก่อนนะครับสมมุติแล้วกดตัว W นะครับเป็นการเชื่อมเชื่อมกับเพื่อให้มันเหลือแค่เส้นตรงเส้นเดียวไอ้พวกนี้เนี่ยเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็เชื่อมเส้นนี้นะครับตัดนะครับก็กดตัว C cut นะครับปั๊บสังเกตนะครับโมเดลเราจะแบ่งครึ่งพอดีเป๊ะๆเลยนะครับถามคนถามว่าพี่ครับจะแบ่งมาถึงข้างหน้าตรงหน้าผากนี้เลยได้ไหมนะครับก็ได้นะครับก็ได้นะครับแต่มันก็ได้แหละครับมันขึ้นกับโมเดลของเรามากกว่าว่าถ้ามีtexture บนหน้าผากที่ต้องโชว์ผมไม่แนะนำให้ขึ้นมาสูงให้ลงมาสูงมากนะฮะไม่ใช่ให้ลงมาต่ำมากนะครับเพราะว่าเส้นเหล่านี้เนี่ยเวลาพอมันแยกข้างกันเนี่ยการเพ้นความต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องมันจะเพ้นยากกว่าสู้แบบทั้งหน้าผากไปเลยเชื่อมกันไปอย่างนี้จะง่ายกว่าคือเวลาเพ้นปุ๊บเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันเป็นชิ้นเดียวพอเราตัดเสร็จแล้วนะครับก็ต้องปรับโมเดลให้มันอยู่ในแนวนอนละกันคราวนี้นะครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของ UV mode นะครับเครื่องมือเหล่านี้จำไม่ขึ้นใจเลยนะครับ URSPO นะครับก็มี select move straight pin แล้วก็ unpin นะครับก็ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะครับอันดับแรกนะครับเราอยากจะหมุนมันนะครับเราจะต้องกดตัว U ก่อนเลือกจุดสัก1จุดตรงไหนก็ได้เอาตรงกลางละกันแล้วกดตัว P นะครับ P คือ pin นะครับ pin ถามว่า pin เพื่ออะไรการทำงานในนี้เนี่ยนะครับมันจะหมุนจะขยับอะไรได้เนี่ยต้องใช้พินทั้งนั้นนะครับไม่ใช่พินเครื่องดนตรีนะครับ
พอกดพินแล้วนะครับมันจะเป็นจุดสีฟ้าเลยน้ำเงินฟ้าๆเนี่ยนะครับอยากจะหมุนหรือเลื่อนมันนะครับให้กดตัว R นะครับ R คือ move นะครับ move นะครับเวลาเลือกถ้าคลิกเงี้ยเลือกไม่ได้ต้องกดตัว U ก่อน U คือเลือกพินนะครับพินนะแล้วกด R นะครับคลิกซ้ายอ้าวตายแล้วจุดเดียวหมุนไม่ได้นะต้องเลือก2จุดเดี๋ยวผมเลือกอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันแล้วกดตัว P เวลาเลือกนะครับกดตัว U นะครับ U คือเลือกจุดให้เป็นเหลืองๆนี้ก่อนอย่าลากครอบเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นเอาแค่จุดเดียวก็พอเพิ่มอีก1จุดนะครับแล้วกดตัว P ต่อจากนั้นนะครับถ้ามีพินแล้วนะครับ2จุดนี้ก็ลากครอบเลยก็ได้แล้วกดตัว R แล้วคลิกเมาส์ซ้ายปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะหมุนได้คลิกเมาส์ซ้ายดึงขึ้นดึงลงมันจะหมุนได้คลิกเมาส์กลางเพื่อเลื่อนนะครับคลิกขวาเพื่อขยายนะครับคลิกขวาเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาเพื่อขยายนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับวิธีการอันพินก็ง่ายๆครับกดตัว U ลากครอบที่เราไม่ต้องการนะครับที่เราต้องการอันพินแล้วกดตัว Oพินก็จะหายไปนะตอนนี้เราจะหมุนอะไรมันไม่ได้นะครับเลือกแต่จุดสีเหลืองแล้วกด R นั้นไม่ได้ต้องใช้การพินเท่านั้นแล้วคราวนี้หลักการต่อมานะครับในการแกะเท็กเจอร์ก็คือเราต้องคลี่โมเดลนะครับซึ่งเราจะมาดูในหมวดของเท็กเจอร์นะครับแล้วก็เลือกโชว์นะครับคือการยืดนะครับโชว์สเตรทนั่นคือการยืดสีแดงอันนี้คือไม่ดีสีฟ้าอันนี้คือมันห่างไปนะครับห่างเกินไปห่างกันสักพักอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงสีแดงอันนี้คือแย่มันแบบมันถี่มันแย่อะไรเงี้ยแล้วควรจะปรับให้เป็นสีเขียวทั้งอันถ้าทำได้หรือเกือบเขียวก็ยังถือว่าดีนะครับอันดับแรกนะครับเราควรต้องยึดจุดต่างๆนะครับตามมุมต่างๆนะครับกะมุมก่อนกะมุมสัก4จุดนะครับเหมือนกันขึงหนังนะครับแล้วก็กดตัว P มันจะขึ้นเป็นจุดสีน้ำเงินอย่างเงี้ยคือจุดพินนะครับเสร็จแล้วอันดับต่อมาผมจะยืดนะครับวิธีการยืดก็ง่ายๆครับต้องศึกษาเครื่องมือเพิ่มอีก1ตัวนะครับกดมันที่ LSCM ตรงนี้นะครับมันจะช่วยให้การยืดนั้นดีมากขึ้นเดี๋ยวเราลองยืดนะครับยืดโมเดลยืดเท็กเจอร์ UV นี้นะครับให้มันยาวขึ้นก็ง่ายๆครับกดตัว U ลากครอบพินที่เราต้องการนะครับแล้วกดตัว R ใช้เมาส์กลางคลิกนะครับแล้วดึงลงมานะครับใช้เมาส์กลางคลิกแล้วดึงลงมานี่เป็นการขยายนะครับขยายพื้นที่ก่อนจะคลิกเลือกข้างบนนะครับจะมาคลิกซ้ายเลยอย่างนี้ไม่ได้โมเดลเสียนะครับจริงอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยรับกดตัว U ก่อนลากครอบพินแล้วกด R นะครับฉะนั้นตัว U ตัว R ตัวอะไรเนี่ยนะครับได้กดกันมืออีกแน่ๆหลังจากนั้นนะครับผมคิดว่าจุดตรงนี้ควรจะยืดออกผมก็กดตัว U กดที่จุดนี้นะครับเราจะกด R แล้วเลื่อนเลยไม่ได้นะครับผมกด R แล้วเนี่ยครับเห็นไหมครับสังเกต UV mode ข้างล่างนะครับมันก็เลื่อนไม่ได้ต้องพินก่อนนะครับกดตัว P แล้วค่อยกดตัว R ถึงจะเลื่อนขึ้นมาได้เช็คเช่นนี้นะครับจุดล่างเช่นเดียวกันนะครับเลือก U คลิกที่จุดนี้กดตัว P แล้วกด R นี่อาจจะยังไม่ใช่การคลี่ที่ดีนะครับถ้าการคลี่ที่ดีก็เข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเราจะขยายช่วงหน้านี้นะครับผมกดที่ตัว U ก่อนเลือกจุดที่เราต้องการผมก็กะเอาสัก4จุดเหมือนเดิมนะครับเอา5จุดดีกว่าช่วงนี้ด้วยแล้วกด P แล้วกด R นะครับคลิกขวาขยายส่วนไอ้พวกอย่าให้เกิดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเฟสซ้อนนะครับเสียนะครับแต่ไม่เป็นไรเราขยายอย่างนี้ก่อนขยายให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจุดรอบนอกเนี่ยเราค่อยไอ้นี่ตามมันก็ได้ไม่เป็นไรค่อยแก้ตามนะครับกดตัว U เลือกจุดที่มันเสียๆเนี่ยนะครับแล้วกด R กด U เลือก2จุดนี้นะครับและ2จุดนี้นะครับแล้วกด R เลือก U 2จุดนี้นะครับแล้วกด R คลิกที่2จุดเอาคราวนี้มาจัดการเรื่องใบหน้ากันบ้างนะครับใบหน้าอ่อนกว่าวัย
ก็เลือกจุดเหล่านี้แล้วกันช่วงที่มันกึ่มๆจะแดงเนี่ยนะครับแบบเสมือนหน้าขี้เหล้านะครับหน้าแดงเลยแล้วกด P เป็นพินนะครับแล้วกด R ขยายออกที่ขวานะขยายออกอย่าให้เป็นอย่างนี้นะครับเฟสซ้อนอย่างนี้เสียนะครับเอาให้กึ่มๆพอนะครับดึงออกไปหน่อยหนึ่งคราวนี้นะครับผมขอเลือกทั้งหมดนะครับแล้วกด R แล้วคลิกขวาย่อมันลงก่อนศึกมันจะใหญ่เกินอย่าให้เกินขอบสี่เหลี่ยมนี่เป็นอันขาดนะครับเพราะว่าเวลาเราเพ้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราได้แค่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้เท่านั้นคราวนี้ผมลองจะยืดออกด้านข้างบ้างผมกด U นะครับลากขอบครึ่งนึงกด R ดึงออก R ยืดนี้ก็เสียยืดออกนิดเดียวนะครับนิดนึงนะครับจากแดงจะเริ่มเป็นเขียวแล้วเริ่มเป็นเขียวแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกันครับเลือก U นะครับลากครอบกด R แล้วดึงออกแล้วก็ลองเลือกครึ่งล่างนะครับกด U ลากครึ่งล่างนะครับแล้วกดตัว R ดึงลงเช่นเคยคราวนี้นะครับเราก็ดูช่วงใบหน้านี้นะครับใบหน้าลิงๆของเราเนี่ยนะครับผมเลือกช่วงนี้แล้วกันช่วงคิ้วนะครับช่วงนี้สึกเฟสมันซ้อนกันมากมายเลยนะครับแล้วก็กด P กด R ดึงขึ้นมาเหมือนไปหาหมอยันฮีเลยนะครับมีการศัลยกรรมเล็กน้อยแล้วลองกด U ผมเลือกเฉพาะจุดเหล่านี้นะครับจุดเหล่านี้ลองกด R ดึงลงมาสิคือเราต้องยืดพยายามให้มีพื้นที่บนใบหน้าก่อนผมเห็นปัญหาแล้วครับจุด4จุดนี้นะครับเกิดปัญหาขึ้นนิดหน่อยมันเฟสทับกันนะครับแล้วก็กดย่อลงกด U ลากครอบใหม่กด R ขยายขึ้นถ้าเกิดเป็นปัญหาลักษณะนี้นะครับก็ต้องเพิ่มจุดในละแวกนี้นะครับในละแวกที่มันไม่ยอมยืดตามเดี๋ยวผมยืดตรงใบหน้านี้ก่อนดีกว่ากด U นะครับเลือกจุดสัก4จุดเอาจุดแถวนี้นะครับแล้วกด R กด P ก่อนนะครับต้องเป็นพินก่อนแล้วกด R เออเลอร์เลยเอาใหม่กด R หน้าแม่งเหมือนลิงขึ้นทุกวันสังเกตหน้านะครับสังเกตใบหน้านะครับกด U ใครจะขยันค่อยๆนั่งปรับนั่งอะไรก็เต็มที่นะครับเต็มที่ช่วงปากนี่อีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแค่จุดท่านจุดมันแก้กันขนาดนี้ก็เลือกแค่2จุดนี้ก็พอแล้วกด P กด R แล้วก็ลองเลือกจุดที่ใกล้เคียงดูนะครับเทียน2จุดนี้กด P แล้วกด R ขยายขึ้นแล้วดึงลงเท่าดึงลงมาอย่างนี้ก่อนก็ได้ให้มีพื้นที่ว่างช่วงนี้เยอะๆจะได้ดึง2ตัวนี้ลงมาแล้วก็เดี๋ยวแก้2จุดนี้หน่อยมันเอียงมากเอียงน่าเกลียดนะครับกด P กด R โอเคถ้าดึงมาอย่างนี้เฟสทับกันนะครับก็สังเกต2จุดนี้นะครับกด U เลือก2จุดนี้2จุดตรงนี้นะครับกด P กด R แล้วขยายออกจำอย่าให้เฟสมันไอ้นี่นะครับอย่าให้เฟสมันแบบว่ามันเฉียงแบบดูน่าเกลียดน่าเกลียดนะครับเอาแบบพอกึ่มๆก็พอมันก็ต้องมีศิลปะในการยืดหน่อยนึงกดยูลากครอบช่วงนี้เลยกด R ดึงมันลงมาขยายออกหน่อยสังเกตดีๆนะครับอย่าให้มีพวกนี้นะครับถ้าพวกนี้เกิดขึ้นเราต้องมานั่งแก้มันอีกนี่แก้มันจับมันแก้มันกดยูนะครับแก้2อันนี้นะครับ P R ขยายมันซะนะครับไอปากข้างในนี่ไม่เป็นไรทุกนี้ก็โอเคกึ่มๆแล้วเขียวๆแดงๆอ่ะลองมองในมุมกว้างบ้าง
ของจุดนี้ต้องขยายได้ไล่พวกนี้ลงมาได้นะครับคือมันเป็นงานที่ละเอียดนะครับ P U จุดนี้นะครับจุดนี้ P แล้วก็ R ลำดับต่อมาคือสิ่งที่เราต้องการจะเน้นย้ำนะครับว่าช่วงไหนทับใส่รายละเอียดมากๆอาจจะต้องแกะ UV เป็นพิเศษเช่นช่วงนี้เนี่ยมันแดงหมดแต่อยากจะมีรายละเอียดเช่นจมูกอะไรบนใบหน้าเนี่ยเราควรจะยืดช่วงนี้ออกนะครับเลือกไม่ครบอีกแมปเอาใหม่กดชิปนะครับอยากได้เลือกมากกว่าหนึ่งกด R ดึงลงกด U 2ตัวนี้กด R ดึงลงมาโอเคหน้าเริ่มเขียวๆแล้วอันดับต่อมาคือช่วงนี้นะครับยังไอ้นี่อยู่เลยยังไม่ค่อยได้เรื่องเลยผมเลือกแถวนี้แล้วกัน PRแล้วก็ช่วงนี้แดงกับน้ำเงินนี้น่าเกลียดนะครับก็ต้องเลือกจุดเหล่านี้นะครับไอ้ขอบแดงๆเนี่ย P แล้วก็ R อาจจะแก้เฉพาะจุดด้วยก็ได้นะครับ P แล้วก็ R ดูช่วงลูกตาบ้างนะครับ U P มันใกล้กันมากก็ต้องซูมดูใกล้ๆนะครับก็คือการคลิกอธิเนตคลิกขวานะครับมันตอนแกะ UV นั่นแหละครับคลิกคำสั่งคล้ายๆกันแล้วก็ P R ก็ตอนนี้ก็นั่ง P นั่ง R กันอยู่เนี่ยนะครับ U P R นะครับใช้กันสนุกสนานเลยช่วงนี้หน้าตึงๆอยู่ใส่เมาส์ค้างพยายามคลี่ออกข้างนอกนะครับพยายามปรับแดงนะครับให้เป็นเขียวแล้วก็อยู่จุดนี้ใกล้เกินไปหรือเปล่าเลือกเกินอีกตายละกดตัวอยู่นะครับกด R เลื่อนออกกะช่วงนี้แล้วกดตัว R ดึงออกโอเคอันนี้เยี่ยมนะครับคราวนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันครับยืดออกยืดออกเยอะก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมานั่งปรับกันอ
วันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันก็ค่อนข้างจะเดิมๆอยู่นะครับขวาพอใจแล้วแค่นี้แหละเหนื่อยนะครับลากขอบทั้งหมดนะครับกด R คลิกขวาและย่อลงให้เรียกกว่าขอบต่อมาคือจัดตกแต่งขอบนอกนะครับสโมกี้ไบนี้นะครับขอบชีทปรับตัดแต่งมันนะครับให้เข้ารูปเข้าร่างนิดนึงนะครับอย่าให้มันเป็นอย่างนี้มันดูน่าเกลียดนะครับให้มันดูโค้งๆสมูทหน่อยโอเคตรงไหนน่าเกลียดก็ไล่เก็บมันพยายามจัดแต่งตัดแต่งเฟซให้ดูดีนะครับอาจจะต้องจับเป็นตัวเลยก็ยังดีพอเราทำเสร็จแล้วนะครับมุดเราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วลองเช็คที่เช็คเกอร์นะครับโอเคเรียบร้อยก็กดไฟล์และกดเซฟนะครับหรือถ้าไม่ต้องการเซฟทับออบเจกต์ตัวเดิมนะครับก็กดเซฟแอสไปแล้วก็ตั้งเป็น OBJ ตัวใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนละกันพอเซฟปุ๊บก็เซฟทับไฟล์เดิมไปเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับหัวนี้ผมเก็บไปนะเดี๋ยวนี้หัวใหม่import หัวใหม่เข้ามานะครับก็กด import นะไปที่ data นะครับเลือก head ผม head 3นะครับอันนี้คือหัวที่แกะ UV แล้วนะครับไม่เชื่อลองดูที่ UV texture editor ตรงนี้นี่คือหัวที่แกะเข้ามาแล้วหลังจากนั้นคือการ paint นะครับการ paint ก็ง่ายๆครับคลิกที่ model นะครับมาที่ rendering นะครับดับเบิ้ลคลิกที่นี่เลยครับ 3D paint tool นะครับต่อจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกด assign edit texture นะปรับขนาดนะครับผมก็เลือกไซส์ใหญ่ๆไปเลยแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น TIFF นะครับผมแนะนำไฟล์ยิ่งใหญ่นะครับคุณภาพก็จะยิ่งง่ายนะครับการเอาไปใช้งานก็จะดีแต่ว่าจะหนักเวลาเรนเดอร์ก็อยู่ที่เรานะครับว่าต้องการรายละเอียดเท่าไหร่อาจจะเป็น1024ก็ได้นะครับเบสิกดีแต่ถ้าโมเดลเราต้องการซูมใกล้ๆนะครับดีเทลเยอะๆนะครับก็ปรับเยอะๆหน่อยอะไรแบบนี้แล้วกด Assign Edit Texture ปรับตอนนี้มี Texture เป็นของตัวเองแล้วนะครับมีสังเกตการ Paint นะครับคน Paint กด Ctrl Z ไม่ได้นะครับเรามาศึกษากันกัน Flat นะครับ Flat ก็คือการเทสีทั้งหมดนะครับเพียงกด Flat Paint นะครับก็เทสีฟ้าลงไปถ้าเลือกเป็นเขียวนะครับก็เป็นเขียวเลยนะครับเป็นเต่านินจาเอากดตัว Q ก่อนแล้วกันคลิกที่โมเดลแล้วกดเลข3ดูเป็นแบบ smooth นะครับ smooth วิธีการกลับมาใช้เครื่องมือก็เหมือนเดิมครับคลิกที่ตัวโมเดลดับเบิ้ลคลิกที่ตัว 3D paint tool นะครับคราวนี้ผมลองเปลี่ยนสีบ้างไม่เอาแล้วสีเขียวเอ้ยไม่เอาละเอาเป็นสีฟ้าน้ำเงินแล้วกันกด accept แล้วก็ flat ไปซะนะครับคราวนี้นะครับสมมติเป็นรอยอะไรดีล่ะเป็นใต้ตาค้ำนะใต้ตาค้ำก็เลือกตรงคัลเลอร์นะครับไม่ใช่ฟลัดแหละเลือกคัลเลอร์ผมอาจจะเลือกเป็นสีดำนะครับกด accept นะครับแล้วก็กด opacity 500ถ้า1ก็คือ 100% paint ไปเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับ paint ไปปุ๊บติดเลยนะครับเช่นเป็นลัทธิอะไรบางอย่างสักตรงหน้าผากนะครับติดตามมีซี่ไปด้วยนะครับสังเกตตรง UV นี่นะครับก็จะขึ้นมาทันทีมุดใต้ตาดำนะครับก็เพ้นวิธีขยายย่อขยายบัตรนะครับก็กดตัว B นะครับย่อขยายเนี่ยย่อขยายกดตัว B ค้างนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างดึงไปทางขวาขยายดึงไปทางซ้ายหดลงนะครับอะไรแบบนี้นะครับแกงอีโมส่วนปากนะครับปากมอมไหมปากมอมเดี๋ยวอันนี้คือเพ้นหยาบๆไปก่อนเพ้นไปเพื่อให้รู้นะครับรู้ตำแหน่งเดี๋ยวเราเพ้นเก็บรายละเอียดกันมุดจมูกมีจมูกด้วยจมูกบานจมูกเป็นหมูจมูกเป็นหมู
มีหูด้วยมีหูมีหูรู้อยู่เผ่าไหนแล้วเนี่ยแหวบถามว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเราจะเอาโมเดลต่างๆเราจะเอาพวกนี้นี่แหละนะครับไปทำใน Photoshop ต่อนะคุณก็สามารถเซฟนะครับวิธีการเซฟก็ง่ายๆครับก็เลื่อนลงมานะครับเก็บก่อนเลื่อนลงมากดเซฟเท็กเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาออกจากนั้นนะครับรูปภาพที่เราเซฟเนี่ยนะครับมันจะอยู่ใน 3D Paint Texture นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปอยู่ใน Heat นะครับอันนี้คือรูปที่ผมเพ้นท์เซฟออกมารูปนี้นะครับเราก็สามารถเอาเข้าโปรแกรม Photoshop นะครับ Photoshop นะ Photoshop แล้วก็ลากรูปนี้เข้ามาเพ้นท์ทับได้เลยนะครับก็ง่ายๆเพราะว่าจะ New Layer ใหม่ส่วนคุณจะเพ้นท์ในMaya ต่อเดี๋ยวจะเพิ่งพัก Photoshop ไปก่อนจะเพ้นท์ต่อใช่มั้ยครับอยากจะให้มีการไล่สีเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะไม่เท่า Photoshop แล้วก็ปรับ Opacity ลงได้ครับเช่นผมปรับสัก .2.3 นะครับดูดสีตรงนี้นะครับแล้วก็เพ้นท์ทับเกลี่ยมันเข้มอีก Opacity น้อยหน่อยเห็นไหมครับก็มีการเกลี่ยได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช้งานโคตรยากนะครับมันไม่ได้เหมาะกับการเพ้นท์เลยสู้ไปทำใน Photoshop จะดีกว่าแต่อันนั้นพอดีผมขี้เกียจนี่เช่นอยากให้แก้มดูลอยๆนะครับก็อาจจะใช้เป็นสีฟ้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วปัดบางๆปัดแก้มนิดนึงอะไรอย่างงี้ปัดกระบาลหน่อยนี่ปัดนิดนึงนะครับปัดจมูกด้วยอยากให้จมูกเด่นๆนะครับเด้งๆหน่อยก็ปัดนี่ปัดอย่างงี้นะครับปัดให้จมูกลอยๆขึ้นมาเวลาเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ดูดีหรือคิ้วอย่างเงี้ยคิ้วดูสว่างขึ้นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นแสดงว่าเราแกะ UV ไม่ดีนะครับช่วงนี้สังเกตนะครับลองดูนี่จุดที่เราต้องแก้นะครับกลับไปแก้คือ2จุดนี้เดี๋ยว export เข้ามาใหม่ได้เลยคราวนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ควรจะไปแก้ใช่มั้ยครับก็เปิดโรดคิวขึ้นมาแล้วก็เช็คซูมเกิน2จุดนี้มีปัญหานะครับก็กด U ลากจุดนี้เลยแล้วกด R แวบดึงออก U แวบดึงออกกด U 2จุดนี้ควรจะยืดขึ้นนะครับกด P กด R โอเคแล้วก็กด Save ได้เลยนะครับ Save นะฮะต่อจากนั้นกลับมาที่โมเดลนี้ไม่เอาแล้วแต่อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเอจใจไปเปิดไฮเปอร์เชดขึ้นมานะครับเปิดผักกระเฉดขึ้นมาดูยังอยู่นะครับ delete อันนี้ทิ้งไปแล้วก็ import เข้ามาใหม่นะครับ import จากต่างแดนแล้วก็เอาไอ้เมื่อกี้ของเรานะครับแปะเข้าไปเลยนะครับแปะเข้าไปแล้วก็เพ้นต่อดับเบิลคลิกแล้วเพ้นต่อได้เลยเพ้นคิ้วแว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 วคิ้วเข้มได้เป็นคิ้วดำเป็นเส้นๆด้วยเปล่านี่ปาบนี่ปาบนี่มันเป็นอแปะมีหนวดจุ๋มจิ๋มน่ารักนะครับมีหนวดงี้ด้วยสักพักเริ่มไม่รู้จะเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยมาปาบนะครับแล้วกดเซฟไปซะคนบอกแม่งไม่น่าดูเลยอุตส่าห์ดูมาตั้งนานจบได้ทุเรศมากเราก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราไอ้พวกนี้ส่วนเกินของสังคมดูดสีเลยเพ้นท์ทับบัตรใหญ่บาบแล้วก็กดเซฟเท็กเจอร์ใหม่สังเกตเมื่อกี้นะครับกดตรงนี้นะครับ script editor นะครับมันจะบอกว่ารูปนี้เซฟไว้ที่ไหนชื่อว่าอะไรนะครับ color 1.tif นะครับกลับไปที่ Photoshop นะครับดิดรูปนี้ไป new รูปใหม่ขึ้นมานะครับก็ลากไอ้รูปที่เราเซฟอันใหม่นี่เซฟอันนี้นะครับลากเข้ามาใน Photoshop แล้วคุณก็ถ้าคุณมีวาคอมคุณก็เพ้นท์ไปนะครับเพ้นท์ไปเลยหูเนี่ยหูเช่นผมมีหูเพ้นก็เลือกบัตรแล้วแต่คุณนะครับแล้วแต่คุณว่าจะนิ้วขึ้นมานี่เพ้นทับหูนะครับว่าจะเพ้นหูดีๆหน่อย
Map บาร์คอมไม่ได้เสียบนะขี้เกียจต่อคือเวลาคุณเพ้นไปเนี่ยคุณก็จะได้หูนะครับหรือคุณจะเป็นอาร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหูซ้ายหูขวาคุณอยากให้เท่ากันคุณอาจจะใช้คอนโทรล J นะครับ Duplicate Layer แล้วก็ไปไว้ข้างหนึ่งนะครับกลับข้างมันซะหน่อยไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่าไม่มั่นใจส่วนถุงใต้ตานะครับก็ New Layer ใหม่ผมแนะนำว่าให้ New Layer ใหม่ทุกครั้งที่มีการสร้างนะครับอะไรอย่างนี้เอาก็ลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับผมขี้เกียจแล้วเดี๋ยวแปะเข้าไปอีกคำหนึ่ง busy.com ก็กดตัวทีนะครับแล้วก็พิมพ์มันลงไปcom พบกับผมได้นะครับที่ webmusi.com แล้วก็ในแฟนเพจลองแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับลองเซฟปาบก็กดโอเคโอเคกลับมาที่มายานะครับโปรแกรมเมายาของเราก็เลือกแดนเบิร์ดสารแล้วกด Graph Network นะครับคลิกที่ตรงไฟล์โฟลเนี่ยนะครับเลขสีนะครับกดรีโหลดใหม่นี่ได้คำว่า musi.com เข้ามาด้วยหูเปลี่ยนใหม่นะครับหูทุเรศทุเรศโอเคคุณก็ไปเพ้นตามใจของคุณนะครับคุณอยากจะเพ้นยังไงก็อยู่ที่เทคนิคการเพ้นของคุณแล้วแหละว่าคุณจะเพ้นเก็บเพ้นดีๆหรือเพ้นขำๆเพ้นห่วยๆอันนี้ก็แล้วแต่เลยละกันนะครับก็จะพยายามหาคลิปดีๆมาสอนให้อีกนะครับเพ้นไม่เอาแล้วน่าเกลียดคุณก็เพ้นไปอยากเน้นย้ำตรงไหนนะครับเพ้นทับตรงนี้ไม่เอาก็ได้หูเหอไม่เอาอุบาทโอเคอยากจะเพ้นลายน้ำหรือว่าเพ้นแบบทูโทนก็ได้ทูโทนเช่นครึ่งบนเข้มคือการเพ้นในมายาเนี่ยมันเพ้นแค่เป็นไกด์เฉยไม่ใช่ว่าคุณแบบหูต้องซีเรียสต้องเอาให้เสร็จเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรอันแรกคือคุณควรหัดเพ้นให้มันได้เรื่องเป็นหัดแกะเท็กเจอร์ให้มันได้เรื่องก่อนส่วนเรื่องเพ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหานั่นแหละครับมีบัตรให้เลือกด้วยนะครับบัตรฟุ้งไม่ฟุ้งนี่กันขอบทำไมทำมานึกถึงเกมสปอร์กึ่งๆมันโดนเลมอนยังไงก็ไม่รู้โอเคผมพอใจกับแบบนี้ละนะครับเอาไปส่งอาจารย์แทนผมนะครับผมก็จะใส่ลายเซ็นเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาไม่รู้นะครับว่าเราเป็นใครนี่ลาส่งอาจารย์เขาจะได้รู้นี่งานผมนะครับอาจารย์นี่แล้วก็เขียนด้วยขอ A บวกเอาชิบหายแถวนี้ A บวกแมปอ้าวแถวนี้เท็กเจอร์แกะไม่ดีหูอายเลยเพนทับด้วยถ้าไหนเท็กเจอร์ไม่ดีนะครับก็ไปแก้ให้มันดีตรงได้นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้แล้วรู้สึกเกียนจะเริ่มเกียนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับกว่า39นาทีก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์มากๆสำหรับทุกๆคนนะครับและผมจะพยายามหาอะไรมาแกะอีกก็ลองดูคลิปต่อไปโอเคสวัสดีครับ